อที่เราบอกไปตั้งแต่เบรกแรกถ้าการเมืองไม่นิ่งมันก็จะกระทบการความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็แย่อยู่แล้วคือเศรษฐกิจไทยไม่ดีโตต่ําที่สุดในอาเซียนโอโยเกนพม่ายกเ,นพ,ยกเนพมาน่านะอหลังท้ายและเอางี้ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วมันมีเรื่องที่สถาบันจัดอันดับเนี่ยนะเขาเตือนว่าถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ากว่า3%เนี่ยอาจจะถูกหันเลตติง้งนะ ถ้หาหันเรตติ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดเสี่ยงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยอันดับอะไรของเราจะลดลงมาหมดออันดับความน่าจะถือลดเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ต้องกลัวเลยแต่มันจะอย่างนี้คุณยศครับเวลาเขาพวกสถาบันจัดอันดับเนี่ยบอกว่าความน่าจะถือเราตกเนี่ยแปลว่าเวลาซึ่งเราเนี่ยจัดงบการขาดดุลมาตลอดครับเราต้องไปกู้เนี่ยนะต่างๆเนี่ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเพิ่มกันแล้วครับดอกเบี้ยเก่าดอกเบี้ยใหม่มาโอ้โหเพิ่มเลยอันที่สองเนี่ย มันจะทําให้เอกชนที่ไปกู้ไม่เกี่ยวอิโนโอยเกัลัตเนี่ยโดนบวกดอกเบีย้ยไปด้วย<อ>เพราะเลทติ้งประเทศมันจะต้องไปสมทบอ๋อครับอ่ามันก็เลยทําให้อันเนี้ยเราต้องมาพูดกันว่าทําอย่างไรที่รัฐบาลเนี่ยต้องคงอันดับเลทติง้งหรือเพิ่มอันดับเลทติ้งให้ได้ครับเพราะถ้าคุณเพิ่มได้ดอกเบีย้ยจะลดลงเอกชนได้ประโยชน์ไปด้วยรัฐบาลเอาก่อนนะประชาชนได้ประโยชน์ก่อนประชาชนก่อนคือคุณไม่ต้องแบบว่า จัดงบประมาณขาดดุลปีละสามสี่แสนล้านเนี่ยนะและไปจ่ายดอกเบี้ยนะก็เอาเงินนั้นมาพัฒนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเอกชนก็ไม่ต้องมาเรียกว่าไปบวกดอกเบี้ยเอกชนเพิ่มหรือไปคิดค่าบริการที่แพงนะาะประชาชนลำบากต้อ GDP ของเราต่ำกว่า3%อันนี้เป็นจุดที่อันตรายแบบที่พี่ชาว่าเพราะมันต่ำที่สุดในอาเซียนรองจากพม่าปัจจุบันเนี่ยเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ระดับ ริ i เปิลบีสามบีบวกแล้วก็เป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงของไทยนะที่ถ้าหากถูกลดระดับเนี่ยนะนั่นก็คือจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่3เรื่องหนึ่งก็คือความยั่งยืนของหนี้ภาครัฐวินัยการคลังไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมเพราะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเราแคปไว้ว่านี่สาธารณะเนี่ยหนี้ของเราเนี่ยต่อ GDP อยู่ที่65 65เลยตอนนี้ตอนนี้70 เดิมเนี่ยบอกว่า60แล้วขยายมา65และขยายเพดานนี่ไป70ในยุคและบาลลุงตู่การใช้จ่ายภาครัฐก็มีแนวโน้มสูงแผนขาดดุลงบประมาณก็สูงกว่าปกตินี่สาธารณจดตี GDP มีทิศทางเพิ่มขึ้นนี่ไงที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะเสถียรภาพการเมืองและธรรมาภิบาลอันนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงนะครับและจุดเสี่ยงสุดท้ายคืออัตราการเติบโตและศักยภาพเศรษฐกิจไทย ต่ำกว่าที่ฟิชเขาประเมินเอาไว้ถ้าประเมินถ้าต่ํากว่าที่ประเมินติดต่อกัน3-4ปีเนี่ยเขาลดันดับเลยลดเลยลดเลยนะแล้วควนี้แนวโน้มเนี่ยในรอบ20ปีคือ GDP เราตกมาตลอดนะตก,ตกมาตลอดเืตอนนี้เราโตไม่ถึง3%เเซ็นตทีนะครับคาดการว่าเดิมเนี่ยมีการคาดการว่าปีนี้จะไปทะลุ3ามที่สานะแล้วก็ลดระดับมาสมและ ตอนนี้ลดเหลือประมาณ2.7%เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเรียกว่าโตต่ำสามไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะมีนะครับเครื่องบ่งชี้เศรษฐกิจไทยยังสาหัสมีอะไรบ้างครับมีสินเชื่อแบงก์หดตัวรุนแรง NPL คือ NPL ของ10บแบงก์เนี่ยนะเพิ่มไปแตะ5.3แสนเาาำว่า NPL คือหนี้เสียแปลว่าไม่สามารถผ่อนชำระได้เกิน2เดือนถ้าสมมุติว่าคุณยอนไปกู้ ู้แบงค์เนี่ยถ้าคุณยอดผิดนัดชำระ1เดือนยังไม่เป็น NPL เดือนที่2เนี่ยถ้าไม่ชำระอีกเป็น NPL เพอเป็น NPL ปั๊บเนี่ยต้องตั้งสำรองทันทีความสามารถของแบงค์ในการปล่อยกู้เลยต่ำแล้วมันเรื่อว่าแบงค์ก็เลยต้องแบบเฮ้ยลูกค้าแบบนี้ไม่ปล่อยดีกว่าเซฟตัวเองดีกว่าเซฟตัวเองยอดขายรถยนต์เดือนกันยายนต่ำกว่า4 0,000คันครั้งแรกในรอบ51เอดเดือน ยอดคนไทยเดินทางไปต่างประเทศถดถอยไม่เข้าเป้าสะท้อนกําลังซื้อกําลังจ่ายใช่ครับตัวแปรที่ใช้คํานวณเครดิตที่เขาจะหันเราเนี่ยมีอะไรบ้างโครงสร้างก่อนโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่โครงสร้างนะเพราะโครงสร้างเราเนี่ยโหมันยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเศรษฐกิจมหาภาค10%นหนี้สาธารณะ18ระบบการชำระเงิน17นะฮะนี่คือไอ้ตัววัดนะครับแล้วไปดูอันดับประเทศไทยนะ ถ้าไปดูเนี่ยการจัดอันดับต่างๆเนี่ยของมูดี้ของมูดี้เนี่ยเท่าไหร่บ a 1เนนะฮะเยอะนะ SMP เนี่ย3 B บวกเท่ากับลิฟทฟิช3 B บวกซึ่งยังเป็นระดับสเตเบิลแต่เจ้แพนเครดิตให้เรา A แต่เมื่อไหร่ที่ตามเนี่ยสถาบันการเงินจะระดับโลกแบบนี้เนี่ยจัดอันดับเราต่ำกว่าที่พื้งเนี่ยเราก็จากสเตเบิลก็เป็นอันอย่างอื่นเลยก็จะไม่สเตเบิลละไม่สเตเบิลเฝ้าระวังแล้วนะแล้วก็ พอไม่สเตเบิลเนี่ยอย่างที่ผมบอกดอกเบี้ยมาแล้วตอนนี้เราอยู่ช่วงครึ่งปีหลังของ6 7นะครับความเสี่ยงตอนนี้คือรายได้ประชาชนถดถอยสวนทางกับค่าของชีพสินทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์ลดลงเลยราคาราคาหายเลยขายไม่ออกขายไม่ออกหนี้สาธารณะครัวเรือนอยู่ในระดับสูงตอนนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ16กว่าเปอร์เซ็นต์ของคือ16ล้านล้านเน่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของ g d p โอ้โห SME ตอนนี้แบกหนี้กันหลังแอนแนวโน้มส่งออกครับ ขยายตัวต่ำมากนะฮะไอ้ที่ทําได้นะตอนนี้ผมบอกว่าในส่วนหนึ่งภาครัฐต้องเป็นหัวจักครับในการที่จะหัวหอกในการลงทุนครับลงทุนใหม่ๆการคิดแจกเงินอย่างเดียวกระตุ้นในบางส่วนแต่การเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตการเปลี่ยนทําเมกะโ project ที่นายกบอกครับหรือว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทํารถไฟจะทําถนนจะเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องของคลาวเรื่องของ AI เรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างครับที่จะทําเพิ่มการลงทุนถ้ารัฐบาลไม่ขับเคลื่อนร้อยกิจชนทำเนี่ยไม่มีทางอถ้าไม่คิดปรับ่เปลี่ยนโครงสร้างก็ลดลงเรื่อยๆทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะสำนักวิจัยในประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐเองก็หั่น GDP เดิมเนี่ยที่ผมบอกว่า2.7เห็นไหมสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานคอนเซนทรีฟเองนี่นะเลือ2.5เห้ลือ2.5แล้วก็ธนาคารแบงก์ชาติ2.6จอ่าคลัง2.4อ ธนาการโลก2.4นะฮะกกร2.2 SCB 2.5ก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครบอกว่าโตเกิน2.6แล้วถ้าเขาไปคาดการระยะยาวด้วยนะพี่ช้างมองไปถึงปี4-5นู่นนะของ SCB เนี่ยเขาจะบอกว่าจนถึงปี2045เนี่ยของเราจะโตเฉลี่ยแค่2.7เองนะซึ่งอันเนี้ยทำให้ถูกหันเครดิตแน่ๆเพราะเขามองยาวเลยภาคการผลิตไทยมีปัญหาพึ่งผาจีนมากไป่ การปรับตัวก็ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมึ่งพาไหมเพราะคอนซัมชันในประเทศจีนเขาค่อนสูงอ่ะพันสี่ร้อยล้านคนอ่ะถ้าเราไม่พึ่งพาจีนเลยต้อพึ่งพาใครตลาดตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไปสองขาเนี่ยนะไปสองขาตลาดเนี่ยเท่ากับเกือบครึ่งโลกนะคือจีนกับอินเดียครับนี่แหละเป็นปัจจัยหนุนครับที่เขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าจริงๆถ้าอยากจะฟื้นตัวเนี่ยภาคการท่องเที่ยวของเราก็จะต้องฟื้นขึ้นมา การขยายตัวของการอุปโภคใน,น,นประเทศต้องบอกคุณยอดว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยขยายตัวค่อนข้างเยอะนะปีนี้เนี่ยมันเกือบเท่าปี2,562ละก่อนโควิดนะก่อนโควิดตอนนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะปิดสิ้นปีเกิน37ล้านคนนะักท่องเที่ยวนะอตอนปี62เนี่ย39.8ล้านคนปีหน้าเนี่ยผมเคยคุยกับผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะะเขาบอกว่าปีหน้าน่าจะ ทะลุปี2562ก็คือไปแตะ40ล้านคนได้อันนี้คือการท่องเที่ยวนะแต่ส่วนอื่นของเรามันชะลอลงไปเครื่องยนต์ไม่ทํางานออแต่ข้อจํากัดก็มีนะครับ,รบนี่สินคัวรเรือนภาคธุรกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีน้ําท่วมและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทีนี้รายงานของ IMF เนี่ยก็บอกว่าความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะ,ะโดยมาตรการขึ้นภาษีสุรากอน ซึ่งเป็นกำแพงภาษีไง<อ>กำแพงภาษีเป็นอาวุธทางการค้าคของแต่ละคนเนี่ยเพื่อปกป้องสินค้าของตัวเองภาษีนําเข้าและก็มันจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้โตอย่างาคาดับนะรวมทั้งถ้าผมต่อไปจาก IMF คือการมีสงครามหรือจีโอ p o l i t i c เนี่ยนะมันทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนี่จะเหนื่อยยากขึ้นไปนั่นแหละเป็นปัจจัยทางการเมืองนะฮะซึ่งเราก็เจอเหมือนกันปัจจัยการเมืองที่จะกระทบต่อเครดิตของประเทศเรา ความยั่งยืนของหนี้เนี่ยเราขยายหนี้เรื่อยๆเนี่ยเรามีความมียั่งยืนหนี้ยั่งยืนต่อหนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆยังมีต่อไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจับตาคือเสถียรภาพการเมืองซึ่งอย่างที่เราบอกในตอนต้นนะว่าถ้าเกิดอย่างเรื่องยุบหกพักเนี่ยพอมาปั๊บเนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่มั่นใจก็ได้ว่าเอ้ยมีการสอบสวนเรื่องนี้และก็องค์กรอิสระเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกเนะเป็นอำนาจที่สี่นะถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ย ความไม่แน่นอนเกิดเนี่ยนักลงทุนกล้าลงทุนไหมก็ไม่กล้ากำเงินในกระเป๋าดีกว่าเอาเงินสดไว้จุดรั้งผลกระทบเนี่ยพี่ชางพูดไปแล้วเราขอไปดูว่ารัฐบาลมีแนวทางยังไงแนวทางรัฐบาลในการลดความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางนายกออกมาบอกว่ามีแผนปฏิรูปการคลังนะผ่านการจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่ามีการออกแบบกลไกติดตามวินัยการคลังปรับโครงสร้างการผลิตและการส่งออกแล้วเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพของเศรษฐกิจ <Ừ. S 1> คือเหมือนมองเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันมองเห็นแต่ต้องทําแตำเขาบอกว่าอย่างเช่นเรื่องภาษีเนี่ยแวดเนี่ยต้องคงไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไปแวดสิบเปอนต์เนี่ยปั๊บเนี่ยคนหนีออกเลยแวดอยู่เจ็ดอร์เซทำให้คนไม่หนีออกจากระบบแล้วก็ขยายฐานภาษีมากขึ้นครับสองเนี่ยเ,เรื่องภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยทำไมต้องไป35%ก็ลดในในสิงคโปร์นี่แค่สิเอนะโอ้ครับ เพราะฉะนั้นมันเลยมีคนไปทํางานในสิงคโปร์เยอะเพราะภาษีมันต่ําครับถ้าเมืองไทยลดภาษีเหลือ15เปอร์เซ็นต์ล่ะคนจะมูฟจากสิงคโปร์มาทํางานที่ไทยแปลว่าเศรษฐกิจไทยมันกระเตื้องไงครับนะเพราะและก็คนยอมเสียภาษีในระบบมากกว่ามากกว่าเพราะว่าการเสียแค่15เปอร์เซ็นต์กับการามันไม่ต้องหนีถ้าเสีย35เปอร์เซ็นต์ต้องหนีมันก็ทําให้ได้เม็ดเงินนี่มากกว่าเหมือนเขาบอกว่า ด้วยสา20บาทตลอดสายเนี่ยใครคิดว่ารายได้ลดลงอ่ะคุณยอดว่าลดมึ้งไหมเพราะคนจะมาใช้เยอะขึ้นถูกต้องอขยายฐานขยายฐานรายได้อาจจะมากขึ้นไม่ได้หายไปไหนนะอยู่ที่วิธีคิดในการบริหารออย่างที่เราย้ําไปนะฮะจุดอ่อนของไทยตอนนี้3มิตินะฮะเชิงโครงสร้างมหาภาคและการคลังอันนี้ก็ต้องติดตามนะที่นําเสนอนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เสนอว่ารัฐบาลต้องมุ่งเน้นว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างการสร้าง เปลี่ยนโครงสร้างเรื่องภาษีครับที่จูงใจให้คนมาถ้าทาปล่อยไว้อย่างเดิมมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรอกนี่เป็นโจทย์ท้าทายสาหรับรัฐบาลชุดนี้และนี่คือทั้งหมดของเดชัช่นสุดสัปดาห์นะครับผมยอดทีวัตรพร้อมพี่ชจางสมชายลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ